วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิทยาไอซีนะคะ Hi Sky Welcome back to my channel วิทยาไอซี Today I'm going to review perfume Jo Malone again and today is the time for this one French Lemon Balsam You guys that follow me for a while you see already that I did the unboxing this one but I never do the review yet so I'm going to review now วันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นกลิ่น French Lime Blossom นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด100 ml นะคะเป็นขวดใหญ่ขวดแรกนะคะที่แนนซื้อมานะคะ so this one is 100 ml Jo Malone I love Jo Malone so oh I forgot to paint my nails I do it later Funny, yeah, I did one side, and then it smells so much. So I don't want to do the other side, but I need to do the other side. Yeah, later. Yeah, it's funny, right? I just see it now. Oh gosh. ทาเล็บนะคะสองข้างไม่เหมือนกัน This one top nose is a bergamot and pertigan. Pertigan is kind of orange leaf.And the middle nose is the lim balsam, lily of the valley, rose, and also jasmine. And the base nose is the bee wax. Yeah. ก็ตัวนี้นะคะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นในแนวที่แบบtop nose นะคะก็จะเป็นตัวเบอร์กามอตแล้วก็ pertigan นะคะ pertigan มันก็จะเป็นใบส้มนะคะดอกส้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ความที่แบบออกเป็นแบบซีทรัสส่วนตัว middle nose เนี่ยก็จะมี lily of the valley มี rose มี jasmine นะคะที่เป็น middle nose แล้วก็ตัว base nose เนี่ยจะเป็น bee wax เรามาพูดกันถึงกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยพอฉีดไปนะความรู้สึกฉีดอันนี้เดียวๆนะคะความรู้สึกมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับน้ำมันใส่ผมคุณพ่อคุณปู่สมัยก่อนอะนึกออกปะเหมือนแบบน้ำมันใส่ผมที่แบบเรียบแป๊ะๆ so this smell is like if I use this one alone this smell is like a old oil hair like a old style that old style old people like to use on their hair I think because it's bee wax that make the smell is funky for somehow I don't know when I use this one alone I feel like I use the old hair treatment like old people old guy old men like old men wear yeah I don't know เหมือนกับคือถ้าแนนใช้นี้เดียวๆเหมือนแบบใช้เหมือนแบบใส่น้ำมันคุณพ่อคุณปู่คุณลุงสมัยก่อนอะคือมันแบบรู้สึกแบบคือมันเป็นกลิ่นชื่อกลิ่นเนี่ยมันเป็น French Lime Blossom นะแต่ว่าคือแนนไม่ได้รู้สึกความซีทรัสเลยไม่ได้รู้สึกเลยสำหรับแนนเนี่ยแนนรู้สึกว่าเบสโน้ตเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะคะคือตัว Bee Wax นะแล้ว Middle Nose เนี่ยเขาบอกว่ามีโรสมียาสมินใช่ไหมมีลินบอสซัมอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้รู้สึกพวกนั้นเลยพอใช้ไปใช้ฉีดอันนี้เดียวๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเวียนหัวแต่กลิ่นนะมันติดทนนะคะกลิ่นติดทนเช้าจดเย็นเลยค่ะ and this one smell is can stay quite long I use in the morning and it still stay until in the evening and I like to use like summer daySunshine, something like that. และแนนก็ชอบใช้ตอนช่วงที่แบบว่าเป็นวันที่แบบแดดดีๆอากาศดีๆนะคะจะชอบใช้ตัวนี้ทีนี้แนนบอกแล้วนะคะว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบซีทรัสเลยแล้วก็เป็นกลิ่น bee wax ค่อนข้างแรงนะแนนอะมาเลเยอร์ค่ะ so I'm not really like this one to wear it alone. I don't like this one that much, butI have fixed. I use this one is the bath oil. It's a bath oil, yeah. This one is a bath oil from Jo Malone as well. And the smell is a red rose. แนนใช้ตัวนี้นะคะทาก่อนเป็นน้ำมันออยล์นะคะของ
จมาโลนนะคะเป็นกลิ่นเล็บRed Rose นะคะทาก่อนเสร็จแล้วแนนก็ฉีดน้ำหอมตัวนี้ทับนะคะ French Lime and Blossom นะคะใช้สองตัวคู่กันทุกคนมันรอดมันรอดมันรอดมากๆเลยคือแบบแนนจะบอกว่ามันกลบกลิ่น Bee Wax นะคะคือมันทำให้ตัวกลิ่นโรสกลิ่นกุหลาบนะคะที่มันอยู่ในตัว middle rose อันนี้middle scent อันนี้นะคะทำให้มันแบบมันฟูขึ้นมาคือมันผสมกัน2อันนะมันเป็นอะไรที่แบบหอมอบอวลมากคือกลิ่นเนี้ยแนนเคยทำรีวิวไปแล้วนะแนนบอกว่ามันเป็นแบบกลิ่นที่แบบกุหลาบนะกุหลาบเลยกุหลาบแบบเชิงเดี่ยวนะไม่มีแบบว่าเลเยอร์อะไรเลยแต่พอมาเข้าคู่กับตัว French Lime and Blossom นะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบหอมลงตัวมากแล้วให้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนฉันกำลังอยู่ในทุ่งดอกไม้แล้วแบบฉันเป็นผู้หญิงที่แบบมีความสุขสดใสคือแบบเฮ้ยอะไรมันก็กำลังจะบลูมเหมือนแบบเรากำลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาใส่สองอันนี้คู่กันนะคะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วก็แนนจะบอกว่าถ้าใครนะคะมีกลิ่นไวบูเบลนะคะของโจมาโลนนะห้ามพลาดนะคะเพราะว่า2กลิ่นนี้นะคะแล้วฉีดกลิ่นไวบูเบลทับอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนคือแบบจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมฟุ้งมากเพราะว่าไวบูเบลเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับยาสมินนะคะก็ดอกมะลิอะไรประมาณนั้นอะแล้วมันทำให้มันเพิ่มมันไปดันอะมันไปดันแบบ middle nose ของตัวนี้ที่มันมียาสมินที่มันมีโรสเนี่ยมันไปดันให้แบบเฮ้ยกลิ่นมันเพิ่มออกมานะคือแนนจะบอกว่า2ตัวนี้ถ้าใครมีนะคะเข้ากันได้ดีมากๆ French Lime and Blossom นะคะ So I really like to use this one bath oil I use the bath oil firstThis one is a red rose. I not really like it that much, but since I apply together with this one, so I use the bath oil first, and then I spray this perfume on me. Then the smell is a little bit nicer, a lot nicer, and I can use both together on like a sunny day, sunshine day. I feel so gorgeous when I.You know, like when I wear both together, I feel like, oh, my day just start. like now, yeah. It's make me feel like, give me energy, and I feel lovely, sexy always. I'm always sexy. okay, ก็ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะก็รีวิวแบบนะอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยความชอบแตกต่างกันเคมีร่างกายของคนแตกต่างกันก็ลองไปดมที่เคาน์เตอร์ลองไปฉีดกันดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปตามไปสั่งกันมาแต่ก็อย่างที่บอกนะคะบอกเลยว่าใช้เดียวๆแนนใช้ไม่ได้แนนต้องไปใช้คู่กับกลิ่นอื่นๆนะคะอย่างเช่น Red Rose หรือไม่ก็ White Bluebell หรือไม่ก็English pear นะคะกลิ่นที่มันเป็นที่แบบfloral นิดนึงอะนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากจะรู้ตัวไหนยังไงลองสอบถามกันมาได้นะคะเพราะว่าแนนก็มีจูมาโลนอยู่หลายกลิ่นนะคะแนนชอบใช้ผสมนู่นผสมนี่ผสมไปผสมมานะคะคือมันก็ให้กลิ่นที่หอมไปอีกแบบนึงเหมือนกับว่าแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันอะถึงแม้นะคะจะใส่แบบถึงแม้ว่าจะใส่2กลิ่นอันนี้ด้วยกันอะแต่ถ้าเป็นวันที่แบบอากาศแตกต่างอุณหภูมิแตกต่างนะคะมันก็ทำให้กลิ่นน้ำหอมมันแตกต่างไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะยังไงถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็กดไลค์กดติดตามกดเป
็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Thank you so much for watching my video Hope you guys have a good day And see you guys in next video Don't forget to subscribe Okay I'm going to paint my nails Yeah so you is to be even จำมาลองห้องเป็นสวยนะสวยเนาะฝากด้วยเลย